ไฮโดรเจนกับออกซิเจนออกจากกันคลื่นมันขนาดนั้นนะดูเมื่อเวลาไฮโดรเจนกับออกซิเจนไม่ก่อติดกันมันจะเอาน้ำที่ไหนนำมาใช้ที่ไหนน้ำที่ผ่านมาเห็นไหมครับน้ำที่มีที่มาเนี่ยน้ำมันมาจากนู่นนะมันปั่นทะเลนู่นนะครับลมที่มาจากทะเลนู่นนะครับใช่ไหมครับมันไม่ใช่อะไรหรอกครับนั่นนั่นเยอะๆเนาะกลับมาจากเหนือเมฆนะน้ำจะมาจากเหนือเมฆนะน้ำฝนจะมาจากเหนือเมฆนะครับจะบอกให้ทราบนะครับน้ำฝนจะมาจากเหนือเมฆฝนเกิดจากไหนเกิดจากเมฆที่เรียนมาเกือบแย่ใช่ไหมน้ำฝนที่ฝนตกมามันตกมาจากเมฆดูหมอบอกว่าน้ำฝนมันมาจากเหนือเมฆมันคนละเรื่องเลยนะให้ดูนั่นอะไรทำนองนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ลองคิดเล่นๆดูนะครับเอาล่ะกลับมาถึงธรรมชาติอันเป็นตัวมนุษย์ก็คือเราได้เลยนะครับท่านคือมนุษย์ผมคือมนุษย์คำแทนกันก็คือคำว่าเราท่านเองฟังดีนะตัวนี้สำคัญถามว่าเรื่องธรรมชาติไปปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ไม่รู้หรอกครับกับคำว่าปฏิบัติธรรมชาติก็แปลว่าให้รู้ให้เข้าใจเรื่องธรรมชาตินี่เองครับปฏิบัติธรรมถ้าบอกก็ทำคือธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรก็คือตัวมนุษย์โอเคไหมพอไปได้ไหมครับธรรมะคือธรรมชาติลุงบอกธรรมชาติคือมนุษย์เพราะฉะนั้นธรรมะที่ว่านั้นก็คืออยู่คือตัวเราเนี่ยครับไม่งงมั้งปฏิบัติธรรมใช่นะอีกครั้งหนึ่งคำว่าปฏิบัติธรรมแล้วก็ว่าธรรมนี่คืออะไรพระธรรมเนี่ยแยกไว้ต่างหากพระธรรมเนี่ยรู้แล้วมันอยู่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าพระธรรมยังไม่ต้องพูดถึงเอาว่าธรรมปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติธรรมะใช่ไหมธรรมะไปปฏิบัติธรรมะนู่นนี่สารพัดธรรมะคืออะไรทีเนี้ยธรรมะคือธรรมชาติใช่ป่ะหรืออย่างใดธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรคือมนุษย์ลองอย่างมนุษย์อย่างท่านอย่างผมเนี่ยเอาให้อยู่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะที่เขาว่าเราก็มาปฏิบัติตัวเรานี่แหละครับให้รู้เรื่องราวของธรรมชาติข้อที่หนึ่งเลยแหละครับธรรมชาติที่เกิดมาแล้วเนี่ยครับมันก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเขาไม่เที่ยงคืออนิจจังนั่นเองครับต้องเข้าใจเรื่องอนิจจังคือกฎการเปลี่ยนแปลงอนิจจังนี่เป็นหนึ่งในกฎพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังตรงไหนดีทุกขังตัวนี้อะไรกันนะโอ้ลบก่อนทุกขังลุงก็คือถ้าไม่เป็นวงกลมมันจะเข้าใจง่ายถ้าไม่เป็นวงกลมจะเข้าใจยากครับกฎพระไตรลักษณ์จะเข้าใจยากมากถ้าเป็นวงกลมนี่จะเข้าใจง่ายทุกขังอันนี้จังทุกขังอยู่ที่นี่ทุกขังตัวนี้ก็แล้วกันถ้าเป็นวงกลมนะทุกขังอยู่ตรงนี้แหละอนัตตาอยู่ตรงนี้แหละนี่จะเข้าใจยากอันนี้จังคือตรงนี้นี่เป็นต้นเนี่ยคือมี3 อยู่ 3 คำจริงๆแล้วก็ให้นึกซะว่า
มันมีลูกปิงปองอยู่3ลูกแล้วอยู่อย่างนี้มันติดกันอย่างนี้แน่อันนี้คือทุกขังนี่คืออนิจจังนี่คืออนัตตาเนี่ยได้อนิจจังทุกขังอนิจจังอนัตตาสังเกตไหมฮะมีช่องว่างตรงกลางสังเกตไหมครับสังเกตไหมมีช่องว่างตรงกลางสังเกตไหมครับพอเวลาเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วก็ลบตัวนี้ซะอย่าให้มาขวางตาทีนี้ครับแล้วก็เอา3เม็ดเนี่ยมาพูดกันเนี่ยเข้าใจเป็นทีละน้อยครับพวกนี้มันกฎพระไตรลักษณ์นะตัวนี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ตรงกลางครับอีกอันหนึ่งภาพนี้ก็น่าสนใจก็เหมือนกันแหละครับลูกฟุตบอล3ลูกเหมือนกัน1 2 3เหมือนกันทั้งนั้นนะครับสังเกตนะฮะสังเกตเส้นมันจะติดกันสังเกตเส้นมันจะติดกันกันแดงๆอยู่ตรงกลางเหมือนกันไข่แดงไข่แดงไข่แดงเหมือนกันพอเข้าใจสิ่งนี้ปุ๊บทุกครั้งอันนี้จังหน้าตาแล้วก็เปลี่ยนจากภาพนี้ลบไปนี่มาเป็นตรงนี้ต่อศูนย์กลางของตรงนี้นี่แหละเป็นพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้เองนี่อยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงนี้ทีนี้มันก็จะเชื่อมโยงกันนี่มันจะเชื่อมโยงเงี้ยเป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมมันจะเข้ากันอย่างนี้เรื่องมันจะโยงกันอยู่เงี้ยถ้าบอกว่าสิ่งนี้มันคืออะไรจะบอกว่าอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนก็ได้เงี้ยเห็นไหมครับอิเล็กตรอนภาษาวิทยาศาสตร์มาแล้วโปรตอนแล้วก็นิวตรอนกฎพระไตรลักษณ์ก็คือกฎพระไตรลักษณ์กฎพระไตรลักษณ์ก็คืออิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนจบใช่ไหมครับมันเป็นอย่างนี้เรื่องใช่นะครับทีนี้ถ้ามันดึงมาหาตัวเราเอามาหนึ่งเอามันเป็นเซลล์ที่เนี่ยแล้วก็เป็นเซลล์ในตัวเราหนึ่งเซลล์เนี่ยไอศูนย์กลางของเซลล์เนี่ยก็คือตัวนี้แหละสีแดงดีกว่าศูนย์กลางของเซลล์คือพลังงานที่บริสุทธิ์ตัวอันเดียวกันนี่แหละครับอันเดียวพลังงานบริสุทธิ์นะลากมาเลยนะศูนย์กลางเซลล์เนี่ยตรงนี้นี่นะเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยครับมันอยู่ในศูนย์กลางเพราะฉะนั้นตัวเราทั้งตัวเลยทีนี้ครับต่อไปนี้เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นตัวเราทั้งตัวนะตัวเราทั้งตัวนั้นจะเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดนะคุณโยมคราวนี้มาหนักไหมล่ะ ตัวเราทั้งตัวจะเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดที่เนี่ยเอาสิเอากับมันสินะตัวเราทั้งตัวนะตัวนี้ก็แล้วกันตัวนั้นตัวนะคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดเราใช้สัญลักษณ์นี้ก็แล้วกันนี่ดูให้ดีนะดูให้ดีนะครับไม่ใช่เล่นคนนะร่างกายเราเนี่ยมันสัญลักษณ์เป็นพลังงานนะฮะอายุยืนเป็นคลื่นเป็นคลื่นเร็วนะในร่างกายเป็นคลื่นไฟฟ้านะกานะกาเป็นสัญลักษณ์คลื่นทีนี้ถ้าไม่บริสุทธิ์มันก็ต้องปนกันนั่นเองถ้าเป็นเลือดถ้าเป็นเลือดนะก็มีเลือดดำกับเลือดแดงเห็นไหมเข้าสู่ระบบเลือดแล้วทีเนี้ยเห็นไหมครับในร่างกายเราเนี่ย
ในเซลล์เพราะฉะนั้นถามว่าในร่างกายถามว่ามีกี่เซลล์ทีเนี้ยโอ้โหแสนล้านเซลล์อ่ะแสนล้านล้านล้านเซลล์ก็แล้วกันคำว่าเซลล์นะฮะในร่างกายทั้งหมดของท่านของผมนี่แหละครับก็ต้องเอาตัวนี้เข้ามาอีกแหละโอ้ลุงนี่ก็เพราะงั้นมันจะไม่เข้าใจเข้าใจอย่างเงี้ยไอ้คำว่าเซลล์เซลล์เนี่ยอ่านได้ไหมเนี่ยคำว่าเซลล์เซลล์อย่างเงี้ยศูนย์กลางของเซลล์เนี่ยมันก็เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ลุงทำมาไม่หมดแล้วพวกนี้พลังงานที่บริสุทธิ์อ่านได้ไหมของอ่านได้มั้งก็คือศูนย์กลางของเซลล์นี่ในร่างกายเราเพราะฉะนั้นถ้าบอกพลังงานที่บริสุทธิ์เมื่อตอนต้นลุงบอกว่าคำว่าพระธรรมเข้าถึงพระธรรมพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติพระเจ้ามีพระนามอะไรก็สุดแท้แต่จะว่ากันที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็อยู่ในธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาตินะครับซ่อนอยู่ในธรรมชาตินะฮะก็คืออยู่ในตัวเราทั้งหมดแต่ภาษาลุงก็บอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอย่าไปหาพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าที่ไหนหาได้ในตัวเราสิ่งนั้นกลุ่มสาธุจะเรียกว่าพระธรรมพระธรรมนั่นนะโอเคสุดท้ายก็คือภาษาก็เป็นเพียงแค่สิ่งสมมติมันต้องเลยสมมติไปทีนี้การเลยสมมติไปมันก็อะไรการเลยสมมติไปก็ต้องเลยภาษาไปเห็นไหมพอเลยภาษาไปปุ๊บต้องความรู้สึกอย่างเดียวครับที่จะไปแตะสิ่งนี้ได้ความรู้สึกก็มีทั้งผิวกายด้วยนะมีภายนอกกับภายในต่างหากมันถ้าหากว่าความรู้สึกภายนอกเช่นความร้อนมันอยู่ท่ามกลางความร้อนเปิดแอร์เย็นก็นี่คือภายนอกผิวกายร้อนก็จากนอกผิวกายข้างในร่างกายเราเนี่ยปกติมันร้อนอยู่แล้วถามว่าใครรู้สึกว่ามันร้อนเนี่ยเออเดี๋ยวนี้แหละเอาภายในร่างกายเนี่ยเอาเดี๋ยวนี้เลยเอาเลือดอุ่นเลือดร้อนเดี๋ยวนี้เอาปกติมันร้อนอยู่แล้ว 37.5 องศาเซลเซียสแล้วนั่นถามว่าใครรู้สึกว่ามันร้อนทีนี้เอาไม่มีทางรู้สึกได้หรอกครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับที่พูดเนี่ยแล้วทำไงจะให้รู้สึกว่ามันร้อนทีนี้งับอากาศสถานเดียวไม่มีทางเลือกอื่นทีเดียวเห็นไหมจะรู้สึกว่าภายในร่างกายมันจะร้อนเลยเห็นไหมฮะอีกครั้งหนึ่งปกติท่านอยู่บ้านท่านผมอยู่บ้านผมตั้งแต่เล็กจนโตมาเอาร่างกายไปให้นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์นางพยาบาลเข้าตรวจวัดปอดวัดไข้37.5เขาก็บอกว่ามีอุณหภูมิว่าความร้อนเป็นปกติแปลว่าร่างกายเราไม่มีความร้อนอยู่แล้วตั้งแต่เราเกิดมานั่นแหละถามจริงเถอะว่ามีใครรู้สึกว่าในร่างกายของเราท่านในวินาทีนี้มันร้อนไม่มีทางรู้หรอกครับอันจริงๆถ้าอยากจะรู้ไปล่ะงับอากาศเห็นไหมคล้ายๆมันต้องเพิ่มความร้อนขึ้นมาจากเดิมเห็นไหมครับมันต้องมีความต่างจึงจะเออจริงเว้ยความร้อนเพราะงับอากาศที่มีประโยชน์มากมายมหาศาลครับตามสไตล์ของเต้นแมนเอาก็แล้วกันโอเคไหมครับนะจึงจะสัมผัสความรู้สึกตรงนี้ได้ภายนอกภายในและจะเข้ามาถึงภายในเซลล์ของทุกคนจะมาเข้ามาถึงเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ภายในตัวนึงเพราะสิ่งเหล่านี้ถึงอยากจะให้ท่านได้รับมันไม่ใช่แล้วล่ะครับเวลาเกิดสงครามคลื่นมาเนี่ยไปไหนก็หงิกหมดเดี๋ยวจะให้ลุงอยู่กับใครไม่ได้พูดเล่นๆนะคลื่นเนี่ย พูดมาหลายรอบเหลือเกินนะครับทุกวันนี้เรื่องโดรนนี่เรื่องโดรนนี่ครับปล่อยขึ้นไปหน่อยเดียวนี่ฮะรัศมีทำการ10 กิโลไม่สบายนะครับโดรนเนี่ยรู้ไหมครับ100 กิโลถึงเครื่องบินเข้าไปเป็น1,000 กิโลยังได้โดรนเนี่ยครับก็คือเรื่องคลื่นนับภาษาอะไรเขาปล่อยมาจากนั้นก็ตามมาโยนที่หลังคาบ้านท่านนี่นะปล่อยคลื่นมาไม่ซวยเลยงิกทั้งตัวนะครับ
ลุกไม่ขึ้นจริงๆนะถ้าไม่รู้จักสิ่งนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นมารู้เรื่องนี้เถอะนะท่านเป็นผู้ได้รับประโยชน์ชวนผมได้แล้วผมบอกว่าผมป้องกันขึ้นใน 100% อยู่แล้วถ้าท่านป้องกันไม่ได้ใจผมอยู่คนเดียวเหรอฮะฮะได้ใจผมอยู่กับคนเดียวเหรอโอ้ยนึกว่าลุงเหงาไม่เป็นยังไงกันห้วยโอ้ยตายนะฮะก็เพราะเช่นนี้ลุงก็พยายามที่จะอ้าวหาวิธีทำไงจะให้เข้าใจและจะให้เข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์นะในตัวท่านมีอยู่แล้วเพราะอยู่ในศูนย์กลางของเซลล์ท่านมันมีอยู่แล้วก็บอกไปแล้วไงมีทุกคนทุกท่านนะครับมีกันอยู่ทุกคนที่มันมีน้อยอ่ะใช่ไหมครับท่านมันมีน้อยแต่ผมมันมีมากก็แค่นั้นเองโอเคนะพอไปด้วยกันได้นะครับพี่ว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเวลารู้กันอย่างนี้แล้วแปลว่ากำลังเจาะธรรมชาติมันเป็นตัวเราก็คือภาษาที่พูดกันก็คือพระธรรมนั่นนะครับพระอรหันต์ต่างกันตรงไหนล่ะเดอะก้อนมันก็ไม่เห็นต่างกันหรอกครับสิ่งที่ลุงกำลังพูดเนี่ยสงสารนักวิทยาศาสตร์เขาจะไม่รู้จะไม่เข้าใจมันก็ช่างเขาเออมันเกี่ยวอะไรกับเราทีเนี้ยก็ขอบคุณเขาตัวเองเขาสร้างทำให้พวกนี้มาให้เราพวกเราใช้กันก็ขอบคุณเขาเออใช่ไหมครับแล้วก็หยุดไปตรงนั้นทุกวันนี้เขาทำลายธรรมชาติรู้อยู่แล้วก็วิทยาศาสตร์ทั้งนั้นไม่ใช่เหลือคลื่นเนี่ยพี่ว่าขอบคุณที่เขาทำเครื่องใช้มาให้เราได้ใช้ใช่ไหมครับขอบคุณตรงนั้นความจริงไม่ต้องขอบคุณก็ได้เพราะว่ามันซื้อขายมาเลยเออขอบคุณมันทำไมวะอย่างเงี้ยเป็นต้นโอเคไหมอันนั้นขอบคุณไม่เถอะไม่เสียหายหรอกครับคำขอบคุณปล่อยไว้เถอะมันไม่ทำอะไรเราหรอกครับใช่หรือเปล่าครับจะเสียตรงไหนล่ะขอบคุณมนุษย์เนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยยังขอบคุณหมาเลยเนี่ยหมาเดินผ่านเมื่อเช้าขอบคุณหมาทำไมต้องไปขอบคุณมันอ่ะก็มันไปกินอาหารอยู่ในที่ที่มันสมควรจะกินเออรู้จักหน้าที่เออขอบคุณ ขอบคุณหมาลุงขอบคุณหมาไม่ได้ไม่เห็นจะคอขาดบาดตาย เลยจริงว่ะ โอเคนะพอเข้าใจกันดีทูนะฮะเราให้ฟังกันบทรูปแบบนี้นะครับง่ายดีสบายสบายกันอย่างอื่นไหมทีนี้ครับคิดว่ามันน่าจะพอเดสโชยอันนึงโชเซลเพราะว่าพลังงานที่มันที่บอกว่าเยอะๆเนี่ยมันก็จะโคกันโคโอเปเรตโคมันทำงานร่วมกันทั้งหมดอันนี้ก็โชอันนี้ก็ถือว่าโชอะไรตัวโชเซลเดียวเลยครับเอากล้องใหญ่นี่ก็แล้วกันเสร็จแล้วดูกล้องเดียวรุ่นนั้นก็โอเคครับโชว์กล้องใหญ่ๆไปเลยเนี่ยทีนี้ถ้าโชว์กันหลายเซลล์ที่ไหนมาเห็นหรือยังมันจะพัวพันเนี่ยลักษณะของการส่งพลังกับกันและกันของเซลล์มันมีทั้งหมดแสนล้านเซลล์ในร่างกายเนี่ยฮะก็มีแค่นี้ครับศูนย์กลางของเซลล์เนี่ยมันเป็นพลังงานมันก็เรเดเอทออกมาเรเดเอทเข้าหากันและกันนะครับนะเรเดเอทเรเดชันเข้าหากันและกันมันถึงเกาะกันเป็นร่างกายรูปร่างของเราได้ทั้งอวัยวะภายนอกภายในของเรานั่นแหละครับพลังงานตัวนี้แหละเป็นพลังงานที่ทำให้เซลล์ร่างกายเรามันยึดเข้าหากันและกันเพราะฉะนั้นคนมีสิ่งนี้คนเข้าใจสิ่งนี้เชื่อขนมไม่ยากินก่อนได้เลยจะอายุยืดยาวยืนนานเช่นลุงนี้เป็นต้นแม่ละปาน ะอายุยืดยาวยืนยานแน่ๆแล้วก็แข็งแรงด้วยเห็นไหมครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆมาเบียดเบียนด้วยเป็นตัวอย่างให้อยู่แล้วทุกวันนี้นะครับไม่ใช่ว่าพูดแล้วทำไม่ได้ลุงพูดแล้วลุงทำได้แน่ๆด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสต้องเผื่อแผ่แบ่งปันก็มีคนไทยนี่นะเพราะว่าคนไทยเป็นคนที่ใช้ภาษาพระอรหันต์สื่อสารกันอยู่ในเวลานี้นะครับคนไทยเนี่ยจะได้ก่อนเราให้ฟังชุดนิดหนึ่งคงไม่นานนะคงจดต้องมีไอ้ซับไตเติ้ลที่เป็นภาษาต่างประเทศนะตอนนี้กำลังสื่อสารที่จะเขาจะมีซอฟต์แวร์ซื้อเขาไม่รู้กี่ตังค์ไม่รู้นะครับเอาไว้ใช้เวลาพูดผ่านภาษานี้จะเป็น